พี่ไม่คิดเลยว่าชีวิตพี่จะตกต่ำถึงขนาดต้องมาเล่นเกมฟรีไฟร์โง่ๆพี่ไม่ได้จะบูลลี่เกมนะครับไม่ได้จะมีเจตนาบูลลี่หรือว่าเหยียดเกมนะครับเพราะว่าสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่ก็เมื่อก่อนพี่เป็นสายแบบเล่นแต่ฟรีไฟร์นะครับก็เล่นแบบฟรีไฟร์ทุกวันอะไรอย่างนี้แต่แบบเพลินว่าโปรเยอะไงพี่เลยหนีไปเล่นบล็อกฟุตนะครับแล้วแบบบล็อกฟุตก็ไม่เสือกโปรเยอะตามมาอีกกูท้อเลยพี่ก็เลยแบบจะกลับมาแบบว่าหวนคืนเกมฟรีไฟร์นะครับพี่อยากจะเล่นตาเป็นตาสุดท้ายแล้วพี่ก็จะเลิกเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าคือรหัสพี่เติมไปประมาณ10กว่าล้านอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบว่าทําใจเลิกเล่นนะครับเพราะว่าพี่จะขายไปเติมโรบล็อกอะครับแล้วมันดูแต่งตัวตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเกมแม่งอ๋อตรงนี้ใช่ปะคือพี่จะแบบคือเข้าเรื่องเลยนะครับคือพี่จะขายรหัสฟรีไฟร์นะครับพี่ประกาศขายนะมาดูอะไรบ้างมาดูกันมาดูอะไรบ้างมีกระเป๋ามีกล่องอ่ะมียานพาหนะมีลูกมีท่าปักธงนะครับแต่ทุกคนไม่เห็นไงต้องซื้อก่อนนะครับถึงจะเห็นไม่เปิดให้ดูหรอกสกินปืนอยู่ตรงไหนวะคลังอาวุธนี่คลังอาวุธพี่ก็มีไอ้สัสกูมีตัวไหนเนี่ยอ๋อเติมมานานแล้วนะครับแล้วก็มีสกินปืนตัวนี้ด้วยเป็นสกินที่แบบว่าโคตรแรงนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันแม่งแรงยังไงเหมือนกันนะแล้วก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ประกาศขายเปิดราคาอยู่ที่200,000ไม่ได้หิวเงินนะครับพอดีว่าก็รวยแล้วแต่ไม่ได้หิวตังค์นะแต่กูประกาศขายรหัสเกม200,000นี่คืออะไรพี่จะลองไปเล่นตานึงก่อนนะครับลงแรงเลยดีกว่ามันดูแรงตรงไหนวะพี่ไม่ได้เล่นประมาณตั้งแต่อันนี้ซีซั่น27ใช่ไหมพี่ไม่เล่นตั้งแต่ซีซั่น3อ่ะไม่ได้แตะเอกเลยนะครับมันหาห้องนานเนี่ย1นาที20เวอร์ปะโถเกมกระจอกเกินกันนะครับห้ามเหยียดเกมในช่องพี่ใครเหยียดกูไล่แบนให้หมดเพราะฉะนั้นอย่าเหยียดเกมนะครับคอมเมนต์สุภาพด้วยนะครับน้องๆหัดเอาตัวอย่างลูกพี่มึงซะบ้างพี่ไม่ใช่คนสะทุนไงเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าเป็นคนสะทุนนะครับโมได้ใจจริงๆเลยคุณสู้อย่างมีสไตล์คืออะไรอะเกมฟรีไฟร์ปะโถมันไม่มีการหรอกครับสู้แบบมีสตงมีสไตล์ปัญญาอ่อนลงไปงัดตายห่ากันหมดแค่แรกใครรอดคนสุดท้ายก็ชนะวินไม่เห็นยากตรงไหนเลยโอ้โหบัคฟูยังยากกว่านี้ตั้งเยอะโน้ตแพลวันนี้กูมาแบบส้นตีนมาเฮ้ยแมปใหม่หรอพี่ไม่เคยเล่นอะแบบเนี้ยปกติเล่นแต่แบบพี่เล่นตั้งแต่สมัยแบบว่าโพชิงกี้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าแบบแมปใหม่หรืออะไรนะครับเขตทหารฝันครับกูจะเข้าไอ้ยึดไหมกูไม่เข้าหรอกเขตทหารกูไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยกูเกลียดปะโถไม่มีโหหวานเลยที่เราฟาร์มยาวเลยครับทุกคนโผล่เริ่มมาก็ได้ปืนและปืนยางไก่ปืนอะไรวะนี่เฮ้ยปืนที่เราถือนี่ว่าหน้าล็อบบี้อ่ะได้ฟาร์มละตอนนี้พี่พร้อมละพี่ได้เวลาออกล่าละพี่ไม่ใช่แบบว่าสายฟาร์มอย่างเดียวไงพี่แบบสายล่าไงโทษทีละกันอุ้ยมีตัวนี้กูตายได้ไงอ่ะพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้เล่นนานอ่ะไอ้สัสกูอยู่แรงนี่กูตกต่ำชิบหายเลยไปเล่นโมเสสีกันดีกว่าคิดว่าพี่อยู่แรงต่อไปกูคงแบบน้องๆจะหมดศรัทธาในตัวพี่ไงให้ความคมของหัวกูไปไหนหมดละไม่ดูดเข้าหัวเลยกระสุนไปเล่นซีซีดีกว่าปะก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจรหัสพี่นะพี่ประกาศขายที่300,000เดี๋ยวนะตอนแรกกูตั้ง200,000ไม่ใช่ทำไมเป็น300,000นะเอาละ400,000แล้วกันอ่ะไม่ได้หิวตังเลยจริงๆตอนนี้เราได้ปืนไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูว่าพี่จะคมหัวเหมือนเดิมหรือเปล่าไงใครที่อยากได้รหัสพี่นะครับก็ติดต่อมานะครับทาง Facebook เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ขายนะพี่จะขออนุญาตขายได้แบบสาวๆเนี่ยไม่ขายด้วยให้ฟรีแต่ค่าแบบพี่ขอจิ้มนิดนึงเนี่ยจิ้มไอ้คนลูกเฮ้ยล้มเป็นไงพี่หดเกินลาบเลยแล้วกันเพื่อนขอลาบทีเดินมาอย่างนี้อุ้ยหัวเกือบแตกแล้วอ่ะเกิดไปเปล่าโอ้จะซ้ำให้เพื่อนกูถ่วงเพื่อนชิบหายเลยวันนี้เรียบร้อยหัวแตกซ้ำศพไม่ได้ซ้ำศพสิเขาเรียกว่ายิงตัวล้มนะครับไม่ได้เรียกซ้ำศพคนนี้มันต้องเล่นปืนกลแน่นอนเลยไม่ได้เล่นปืนกลไม่เล่นปืนอะไรเอาชนะโอ้กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเพื่อนปะโถมาลูกตอนนี้ขอลูกซองแล้วกันเพราะพี่ถนัดลูกซองกว่าปืนสั้นไงปืนสั้นพี่แบบค่อนข้างที่จะเอาลูกซองกูไปไหนอ่ะบอกซื้อไม่ได้อีกแม่งเกมเขาแม่งโคตรแพงเลยปืนนี้ก็ได้อะอะไรอะไรอ๋อให้ว่างั้นโอเคเย้โคตรเท่ทุกคนดูดิอยู่ท่าวิ่งดิเชียร์โคตรเฟี้ยวเลยแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยรอดูเพื่อนไปด้วยโอ้ทางโน้นแม่งนัวกันละมันนัวกันละพี่จะมานัวฝั่งนี้แล้วกันอู้เห็นหนึ่งมันยิงเพื่อนพี่ล้มพี่ไม่สนละพี่ซาร์ละอู้เจ็บมันเจ็บมันล้มยังเพื่อนมันล้มยังโอ้มันเจ็บหนักไปเข้าล้มหนึ่งล้มสองธรรมดาอยู่แล้วพี่อ่ะตึงอยู่แล้วเอาเชือกเพื่อนกูแตกฝั่งมันน่าจะเหลือหนึ่งนะครับตอนนี้พี่ขอฮิวเลอร์กันแป๊บหนึ่งฉันคงได้ดับเบิลคิวว่ะม
ันอยู่ไหนวะเอาอีนี่พี่เห็นละขอปืนซาร์ดนะเพื่อนโอเคแล้วได้ปืนซาร์ดแล้วทุกคนได้เวลาที่เราต้องซาร์ดมันอยู่ข้างบนเป็นไงและเป็นไงและฉันคงดึงหัวดึงหัวแต่เข้าตัวธรรมดาแต่โอ้ไม่ได้นานนะก็อนุโลมให้หน่อยกูได้แล้วท่อนนี้ก็บุญแล้วอะจริงๆอะกูมีแรงยกปืนขึ้นก็บุญแล้วลูกซองพี่ได้ลูกซองละแล้วก็เกาะแล้วก็หมวกโอ้โหไอวอลไม่เหลือตังค์ให้ซื้อเลยอ่ะเพื่อนขอไอวอลได้ปะพี่เฮ้ยหมวก3ไปเวล let's go let's go เมื่อกี้พี่เปิดโคโนนะครับไม่งั้นพี่ได้จะโดนมันเจาะแล้วเมื่อกี้นี่เคียมันยิงกันอยู่ด้านล่างเหรอมันอยู่ห้องนี้มันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านนี้อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเพื่อนล้มหนึ่งยังไงยังไงยังไงกูซ้ำก่อนเลยกูซ้ำก่อนเลยเฮียเดี๋ยวแม่งรัดกูเดี๋ยวเพื่อนรัดกูซ้ำก่อนเลยเรียบร้อยแตกหนึ่งอยู่บ้านมันอยู่บ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านหลังกระแพงก็มีอีกอุ้ยไปเพื่อนไปไปไปพี่เห็นละพี่เห็นมาละพี่เห็นมาละพี่เห็นมาละกูซัดดึงหัวเอาเพื่อนนี่กูเองเพื่อนใจเย็นมึงยิงใครอ่ะเอาอยู่ข้างบนเหรอเอาเรียบร้อยก็แบบเมื่อกี้พี่ก็ดึงหัวตึงๆไปหนึ่งทีนะถึงจะไม่แดงเถือกก็เถอะแดง2เม็ดไอ้เหี้ยเข้า2เม็ดตอนนี้พี่ค่อนข้างที่จะคือฟูละแบบของเต็มอ่ะถึงมาได้เรื่องนั้นก็ยิงหัวคมเหมือนกันนี่พี่มีหน้าพูดเมื่อกี้เข้าหัว2เม็ดกระสุนนี้เป็น10อ่ะเข้าหัว2เม็ดแต่เกินไปอุ๊ยล้ม1ตายบอกก่อนอุ๊ยเหี้ยก่อนมันหนาจังอ่ะล้ม2เหลือตัวหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่มันเปิดโคโนโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่แน่ตอนนี้กูขอเองเพื่อนกูขอซัดเรียบร้อยบอกว่าขอซัดมึงยืนชุบอย่างนี้ก็โดนดิครับบูย่ามันธรรมดานะพี่เล่นกีตาร์ก็ชนะครับ แรงกูไก่บ่นี่หรือกูเจอบอทไม่น่าจะใช่บอทนะครับน่าจะเป็นคนบอทไม่น่าจะยิงคมขนาดนี้เว้ยก็แบบที่พี่โหดไม่ใช่ฝีมือนะครับเป็นพลังหัตของพี่นะครับใครจะซื้อติดต่อพี่ขาย 300,000 บาทนะครับติดต่อมาได้กูเติมประมาณ500 300,000 เป็นไงโคตรคุ้มมีแต่ได้กับได้เฮ้ยเอาละขยายพี่กลับมาเล่นฟรีไฟนะครับก็เดี๋ยวพี่จะคิดดูแล้วกันว่าพี่จะขายหรือไม่ขายดีนะครับแต่ก็ถ้าแบบมีน้องๆเสนอมาพี่ก็อาจจะขายนะครับไปละไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกมผีอ่ะกูไม่ชอบเลยไปละจุ๊บมั่ว